วันนี้ยินดีแล้วก็ต้องรัดคณะสวนะครับที่มารัดทราบปัญหาของพี่น้องในตำบลลงไทยพัฒนาว่าพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่ที่เป็นอยู่ในเขตป่าสงวนนะครับไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดีทางกินนะครับแต่เราอยู่ในพื้นที่นี้ทางกินในพื้นที่นี้มาประมาณ40กว่าปีนะครับแต่ที่กองทัพพื้นที่สางได้จัดที่อาศัยได้ที่ทางกินเนี่ยมาเป็น35ปีปีนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรจะได้เป็นที่ดินของตัวเองเป็นนสสางหรือเป็นโฉนดที่ดินรัษฎรในพื้นที่นะครับต้องขอขอบคุณท่านสวท่านสามท่านนะครับขอขอบคุณมากครับพื้นที่ทั้งสองอำเภอเป็นพื้นที่ที่เน้นหนักเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินเพราะว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตที่ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้ซึ่งเราก็ให้กำลังใจว่านโยบายของรัฐบาลเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราได้ออกพ.ร.บ.ให้คนอยู่กับป่านะครับให้สามารถอยู่ได้อย่างสงบสุขช่วยกันรักษาคุ้มครองป่าด้วยนะครับแล้วก็สามารถทำมาหากินได้ที่จะไม่ผิดกฎหมายน่าจะเป็นกำลังใจขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องชาวอำเภอพบพระแล้วก็อำเภอแม่สอดได้ระดับหนึ่งทีเดียวแหละนะครับที่สว.พวกประชาชนเราได้ลงพื้นที่มานะครับเป็นคนเชื่อมเป็นคนประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในส่วนของการติดตามของเราก็จะมีการติดตามปัญหาทุกปัญหาที่พี่น้องประชาชนได้นำเสนอให้กับเรานะครับซึ่งเราก็จะมีการติดตามมาเป็นระยะแล้วอะไรที่เราสามารถประสานงานได้ตามกลไกของฝ่ายนิติบัญญัติเราก็จะทำหน้าที่นั้นให้เต็มที่นะครับผม